วัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นม.1 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของวรรณคดีมาเจอครูอุ้มครูอุ้มก็นำวรรณคดีร้อนๆเนี่ยมาเสิร์ฟอีกครั้งนึงแล้วลูกวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้ครั้งที่2แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญจำได้ไหมเรื่องสุภาษิตพระร่วงครั้งนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาตัวบทเด่นกันครูอุ้มเนี่ยขนมาแบบจุใจเลยขนมา3เที่ยวรถเลยลูกนะรับรองว่าจุใจอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือสุภาษิตพระร่วงฉบับจริงจารึกอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอันนี้ก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลูกมีรูปให้ดูด้วยโอเคพร้อมเรียนหรือยังพร้อมศึกษาตัวบทไปพร้อมกันหรือยังอ้าวถ้าพร้อมแล้วเนาะมาลุยลุกเด็กม.1 ประวัติความเป็นมาก่อนเริ่มต้นทบทวนก่อนผู้แต่งคือใครเรื่องนี้ไม่รู้จำไว้นะผู้แต่งไม่รู้ว่าเป็นใครไม่มีผู้แต่งเรื่องนี้ไม่มีผู้แต่งมีผู้แต่งแต่เราไม่ทราบว่าเป็นใครลูกสมัยที่แต่งสุโขทัยหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นตามที่เราเรียนกันไปสุโขทัยหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นลูกรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะเรื่องนี้แต่งในรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ไม่ทราบว่าผู้แต่งคือใครแหล่งที่จารึกวรรณคดีเรื่องนี้ก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วก็ลักษณะคำประพันธ์ก็คือร่ายสุภาพแล้วก็โครงสี่สุภาพลักษณะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกี่ยวกับร่ายเกี่ยวกับโครงเนี่ยครูอุ้มเนี่ยอธิบายไปหมดแล้วเนื้อหาที่มาความสำคัญเนี่ยอธิบายไปหมดแล้ววันนี้นำมาทบทวนกันลืมเฉยๆถ้าใครอยากดูเวอร์ชันจัดเต็มเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วความสำคัญสามารถย้อนดูวิดีโอของสัปดาห์ที่แล้วได้โอเคไหมครั้งนี้ต้องไปในส่วนของประวัติความเป็นมาแล้วความสำคัญเนี่ยเร็วหน่อยโอเคนะโอเคผ่านไปเรามาศึกษาตัวบทเด่นกันครูอุ้มเนี่ยขนมา3เที่ยวรถอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะดังนั้นต้องจับใจความลูกวันนี้มาเยอะนะอ้าวปางสมเด็จพระร่วงเจ้าเผ่าแผ่นพบสุโขทัยมลักเห็นในอนาคตจึงภายพจนประพาสเป็นอนุศาสนกถาสอนคณานรชนทั่วธรดลพึงเปลี่ยนเรียนอำรุงประดุงอาบอย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อยเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาศีลเมื่อใหญ่อย่าฝ่ายเอาทรัพย์ท่านอย่าริร่านแก่ความประพฤติตามบุรพบอบเอาแต่ชอบเสียผิดอย่าประกอบกิจเป็นพานอันเนี้ยท่านแต่งเป็นแบบร่ายสุภาพแต่งเป็นวรรคเป็นวรรคเป็นวรรคไปเรื่อยๆอ้าวเรามาแปลไปทีละวรรคปางสมเด็จพระร่วงเจ้าท่านก็บอกว่ากล่าวถึงพระร่วงเจ้าเผ่าแผ่นพบสุโขทัยในสมัยสุโขทัยมลักเห็นในอนาคตก็คือรู้แจ้งเห็นในอนาคตรู้แจ้งเห็นในอนาคตจึงผายพจนประพาสก็คือจึงมีคำสั่งสอนผายก็คือเปิดเผยคำสั่งสอนของท่านประพาสกับพจน์เนี่ยแปลว่าถ้อยคำคำพูดเป็นอนุศาสนกถาก็คือเป็นคำสั่งสอนอนุศาสนกถาคือคำสั่งสอนลูกสอนคณานรชนสอนประชาชนทั้งหลายเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเด็กๆจะงงว่าครูอุ้มคะตามตัวบทเนี่ยเขาก็บอกนี่ค่ะว่าพระร่วงเจ้าแห่งสุโขทัยเนี่ยเป็นผู้แต่งทำไมครูอุ้มถึงบอกว่าเรื่องนี้พระร่วงไม่ได้เป็นผู้แต่งทำไมถึงครูอุ้มถึงบอกว่าไม่ได้แต่งในสุโขทัยนักวิชาการในปัจจุบันลูกบอกไว้ว่าตัวบทปรากฏจริงว่าพระร่วงเจ้าแต่งในสมัยสุโขทัยแต่ลักษณะคำประพันธ์ที่ปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะคำประพันธ์ของสมัยสุโขทัยมันเป็นลักษณะคำประพันธ์ของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยสุโขทัยเนี่ยจะไม่จัดระเบียบคำประพันธ์เรียบร้อยเท่านี้ดังนั้นการจัดรูปแบบคำประพันธ์ให้เรียบร้อยแบบนี้เนี่ยมันปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเท่านั้นนักวิชาการในปัจจุบันจึงตีความว่าเรื่องนี้ไม่ทราบผู้แต่งและแต่งในรัตนโกสินทร์ตอนต้นโอเคไหมลูกจะได้ไม่งงนะโอเคนะอ้าวต่อสอนคณานรชนก็คือสอนประชาชนทั้งหลายทั่วธรดลพึงเพียงคือประชาชนทุกคนควรจะเรียนไว้เรียนอำรุงพดุงอาจก็คืออัตมาแปลว่าตัวเองเรียนเพื่อประดับความรู้ให้กับตัวเองอย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อยอย่าให้คลาดเคลื่อนจากที่สั่งสอนไปนะเมื่อน้อยให้เรียนวิชาอายุยังน้อยให้เรียนวิชาให้หาศีลเมื่อใหญ่เติบใหญ่ขึ้นมาให้หาทรัพย์โอเคไม่ยากเลยอย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่านอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาอย่าริร่านแก่ความคำว่าร่านเนี่ยแปลว่ารีบความก็คือเนื้อหาเวลาใครพูดมาปุ๊บอย่ารีบคืออย่าด่วนสรุปอย่าริร่านแก่ความคืออย่าด่วนสรุปปะพฤตตนตามบุระระบอบนะบุรพะระบอบก็คือประพฤตตนตามสิ่งที่ดีงามในอดีตตามประเพณีที่ดีงามตามวัฒนธรรมที่ดีงามเอาแต่ชอบเสียผิดก็คือเลือกเอาแต่ชอบคือเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีเสียผิดก็คือไม่ทำในสิ่งที่ผิด
โอเคปะโอเคเนาะอย่าประกอบกิจเป็นพานเวลาเราไปประกอบอาชีพหรือเวลาเราจะทำอะไรอย่าประกอบกิจเป็นพานคืออย่าทำในสิ่งที่พานหรือว่าไม่ดีนั่นเองโอเคจะว่าง่ายก็ง่ายเนาะจะว่ายากก็ยากอันนี้ง่ายหรือยากง่ายแปลไปพร้อมกับครูอุ้มเนี่ยง่ายนะลูกนะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โอเคผ่านไปอันนี้ผ่านไปแล้ว1เที่ยวรถเหลืออีก2เที่ยวรถมาเที่ยวรถที่2มาแล้วครูบาสอนอย่าโกรธโทษตนผิดพึงรู้สู้เสียศีลอย่าเสียศักดิ์พักดีอย่าด่วนเครียดอย่าเบียดเสียดแก่มิตรที่ผิดช่วยเตือนตอบที่ชอบช่วยยกยออย่าขอของรักมิตรชอบชิดมักจางจากพบศัตรูปากประสายความในอย่าไขเขาอย่ามัวเมาเนืองนิดคิดตรองตรึกทุกเมื่ออันนี้คือเที่ยวรถที่2อ้าวต่อลูกครูบาสอนอย่าโกรธก็คือเวลาครูบาอาจารย์สอนเนี่ยอย่าไปโกรธท่านท่านแนะนำแต่สิ่งที่ดีโทษตนผิดพึงรู้ถ้ามีหรือว่าประพฤติผิดพึงสำนึกนะพึงรู้ว่าเนี่ยคือความผิดของตนสู้เสียศีลอย่าเสียศักดิ์เสียทรัพย์ดีกว่าการเสียศักดิ์ศรีอันนี้คือคำสั่งสอนนะคือคำสั่งสอนทั้งหมดทั้งมวลหนูจะต้องรู้จักเลือกนำไปประยุกต์ใช้นะลูกนะรู้จักเลือกนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์สู้เสียศีลอย่าเสียศักดิ์พักดีอย่าด่วนเครียดพักดีอย่าด่วนเครียดหมายถึงคือมีความจงรักพักดีมีความจงรักพักดีต่อพระมหากษัตริย์มีความจงรักพักดีต่อระบอบต่างๆในสังคมไทยที่กำหนดแล้วว่าดีงามอย่างเงี้ยเรียกว่าความจงรักภักดีอย่าเบียดเสียแก่มิตรคืออย่าไปเบียดเสียดมิตรอย่าไปเอาเปรียบมิตรที่ผิดช่วยเตือนตอบมิตรคนไหนผิดทำผิดช่วยเตือนรักเพื่อนต้องเตือนแรงๆลูกรักเพื่อนต้องเตือนแรงๆคนไหนเรารักเราเป็นห่วงต้องเตือนแรงๆเพราะเวลาเราสนิทกันเนี่ยบางทีไม่ค่อยฟังกันรักใครต้องเตือนกันแรงๆต้องเตือนแรงๆที่ชอบช่วยยกยอถ้าคนไหนเนี่ยประพฤติดีเราก็ชมเขาจะได้มีกำลังใจอย่าขอของรักมิตรอะไรเป็นของของรักของเพื่อนเนี่ยเราไม่ควรไปขอของของใครของใครก็ห่วงเนาะโอเคเนาะชอบชิดมักจางจากรักกันมากๆก็มักจะได้จากกันไกลโอ้ยเศร้าจังเลยเนาะรักกันมากก็จากกันไกลพบศัตรูปากปราศัยอันนี้มันต่อกันนะพบศัตรูปากปราศัยความในอย่าไขเขาเมื่อพบศัตรูที่ปากหวานหวานน่ะอย่าเอาความในก็คืออย่าเอาความลับของเราเนี่ยไปพูดให้เขาฟังลูกอันนี้สอนเรื่องความไว้ใจคนนะลูกนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่ามัวเมาเนืองนิดอย่าไปมัวเมาอย่าไปหลงอะไรง่ายๆคิดตรองตรึกทุกเมื่อแล้วก็มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาโอเคไหมโอเคเนาะผ่านไปแล้ว2เที่ยวรถได้ประโยชน์ไหมเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะลูกนะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อ้าวผ่านไปต่อไปเที่ยวรถที่3เที่ยวรถสุดท้ายแล้วขนมาคนทรยศอย่าเชื่ออย่าแผ่เผื่อความผิดอย่าผูกมิตรคนจรท่านสอนอย่าสอนตอบความชอบจำใส่ใจระวังระไวที่ไปมาเมตตาตอบต่อมิตรคิดแล้วจึงเจรจาอย่านินทาผู้อื่นอย่าตื่นยกยอตนคนจนอย่าดูถูกปลูกไมตรีทั่วชนตระกูลตนจงคำนับอุ้ยอันนี้ง่ายสื่อความตามตัวเลยลูกคนทรยศอย่าเชื่อต้องแปลอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ต้องแปลแล้วเนาะคนทรยศเราไปแล้ว1ครั้งเนี่ยอย่าไปเชื่ออย่าไปไว้ใจเขาแล้วอย่าไปไว้ใจเขาครูอุ้มเนี่ยจำมุกไม่ได้ครูอุ้มคิดมุกนะเขาบอกว่าอะไรนะมดที่ร้ายที่สุดคือมดทรยศลูกมิตรทรยศตรงกับอันนี้เลยเนาะคนทรยศอย่าไปเชื่อเนาะคิดได้อย่าแผ่เผื่อความผิดเวลาเราทำความผิดเพื่อนก็ทำค่ะสมองก็ทำสมศรีก็ทำทำไมครูโทษหนูคนเดียวอย่าแผ่เผื่อความผิดอย่าผูกมิตรคนจรเวลาคนจรไปเนี่ยเขาไม่ได้มาบ่อยๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปผูกมิตรอย่าไว้ใจใครง่ายนั่นเองท่านสอนอย่าสอนตอบเวลาใครสั่งสอนเราไม่ใช่เราไปสั่งสอนตอบเขาอันนี้ไม่ดีความชอบจำใส่ใจอะไรเป็นสิ่งที่ดีจำไว้ระวังระไวที่ไปมาก็คืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนให้ไม่ประมาทนั่นเองเมตตาตอบต่อมิตรใครดีต่อเราดีตอบคิดแล้วจึงเจรจาคือคิดก่อนพูดอย่านินทาผู้อื่นอันนี้ชัดเจนเนาะอย่านินทาว่าร้ายผู้อื่นอย่าตื่นยกยอตนคืออย่าหลงตัวเองอย่าชมตัวเองมากจนเกินไปคนจนอย่าไปดูถูกเขาลูกปลูกไมตรีทั่วชนก็คือสร้างไมตรีกับทุกคนและสุดท้ายตระกูลตนจงคำนับก็คือเคารพวงตระกูลของตัวเองเคารพบรรพบุรุษของตัวเองนั่นเองโอเค
จบแล้วจ้า3เที่ยวรถในวันนี้สุภาษิตพระร่วงครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะเข้าใจและสามารถนำคติเตือนใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโอเคไหมโอเคเนาะเข้าใจอยู่เนาะอ่ะเข้าใจอยู่ตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย